สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มูบารอกมะมาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى พึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่ร่วมรับชมและรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรานั้นมีชีวิตมีลมหายใจกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งมาเรียนรู้เรื่องราวศึกษาเล่าเรียนทบทวนมุซากะเราะห์ซึ่งกันและกันเกี่ยวกับอัลอิสลามนับว่าเป็นความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่เป็นความโปรดปรานที่ใหญ่หลวงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเลือกพวกเรามาเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้เรียนรู้เพื่อความเข้าใจอันอิสลามเข้าใจในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของศาสนาหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ทรงบอกยืนยันเอาไว้ว่ามัยยุริดิลลาฮูบิฮิค็อยรอนบุคคลใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เขานั้นประสบกับสิ่งดีงามอยู่ฟักกิฮูฟิดดีนพระองค์จะทรงทำให้เขานั้นเข้าใจเรื่องราวของศาสนาดังนั้นเรามีโอกาสมาเรียนศาสนาถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาอันเล็กน้อยช่วงเวลาที่เราคิดว่าเวลามันเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่หากช่วงนั้นเป็นช่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานฮิดายะห์ให้กับเราอัลลอฮฺตะอาลาได้ทรงดลใจให้เรานั้นเปลี่ยนหรือได้กระทำสิ่งหนึ่งที่เป็นความดีนับว่าเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าแล้วเมื่อพระองค์ต้องการจะให้คนหนึ่งพบกับสิ่งดีงามพระองค์จะทรงทำให้เขาเข้าใจเรื่องราวของศาสนาดังนั้นก่อนที่จะได้รับสิ่งดีงามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะเริ่มด้วยกับให้เขานั้นเข้าใจศาสนาก่อนและหลังจากนั้นสิ่งดีงามจะตามมาทีหลังซึ่งอินชาอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรามาทบทวนมานำเสนอกับท่านพี่น้องเกี่ยวกับดุอาในชีวิตประจำวันดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกเอาไว้ได้ทรงส่งเสริมเอาไว้ให้กับมุมินผู้ศรัทธาอย่างพวกเราได้กระทําได้ปฏิบัติตามซึ่งในกิจวัตรประจำวันต่างๆการกระทําต่างๆแต่ละช่วงใน1วันของมุมินผู้ศรัทธานั้นเนี่ยมีดุอามีบทระลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอยู่ในทุกๆช่วงไม่ว่าจะเป็นการกินก่อนจะกินหลังจากรับประทานแล้วดื่มน้ำดื่มนมเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำเข้ามัสยิดออกจากมัสยิดดุอายามเช้าดุอายามเย็นสวมใส่เสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าและต่างๆอีกมากมายทั้งหมดมันเป็นกิจกรรมเป็นการกระทำของมุมินผู้ศรัทธาซึ่งถ้าเราไม่ได้อ่านดุอาหรือเราละเลยกับมันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นความผิดที่ร้ายแรงแต่ลองคิดดูว่าถ้าหากทุกๆอิริยาบถของเราทุกๆการกระทำของเรานั้นมีดุอาสอดแทรกเข้าไปตั้งแต่ที่ผมได้นำเรียนกันนั้นมีน้องมีหลายๆดุอานี่เป็นแค่เพียงช่วงหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งในหนึ่งวันเท่านั้นมีดุอามากมายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมมันเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำได้เราทำได้เราสามารถอ่านดุอาในแต่ละช่วงไ
ถือว่าเราได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วซึ่งในวันนี้ยังคงอยู่ในดุอาเดิมดุอาที่บอกเกี่ยวกับก่อนที่เรานั้นจะออกจากบ้านเราสมควรที่จะอ่านดุอาอะไรซึ่งก่อนหน้านี้มีดุอาบทหนึ่งเป็นดุอาสั้นๆที่ผมได้นำเรียนกับท่านพี่น้องไปก่อนหน้านี้แล้วว่าดุอานั้นคือบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกไว้ในหะดีษว่าบุคคลใดที่เขาอ่านดุอาบทนี้ก่อนที่จะออกจากบ้านมลาอิกะฮ์จะทรงเรียกเขาจะทรงประกาศไว้ว่ากูฟีตะมันเพียงพอสำหรับท่านแล้วการงานต่างๆนั้นมันเพียงพอสำหรับท่านแล้วท่านไม่ต้องไปยุ่งท่านไม่ต้องกังวลมันเพียงพอแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงจัดการให้ท่านเองกูฟีตะวะวูกีตะและท่านนั้นจะถูกปกป้องจะถูกรักษาจากภัยอันตรายต่างๆสิ่งที่เป็นอันตรายท่านนั้นได้ถูกปกป้องรักษาแล้วและในท้ายหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกต่อไว้ว่าวะตะนะฮาอันฮุชชัยฏอนหลังจากที่เขานั้นได้อ่านดุอาบทนี้แล้วบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เขาอ่านดุอาบทนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่เขาจะได้รับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกไว้ว่าชัยฏอนนั้นจะออกห่างจากตัวเขาชัยฏอนจะออกห่างจากตัวของเขาดังนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่าลองคิดเอาเองว่าวันนี้ถ้าว่าคนคนหนึ่งตลอดทั้งวันชัยฏอนไม่สามารถเข้าใกล้เขาได้ชัยฏอนไม่สามารถยั่วยุให้เขานั้นทำสิ่งไม่ดีได้ลองคิดว่าเขาจะทำอะไรแน่นอนมันคือความดีทุกๆอิริยาบถของเขาทุกๆกิจวัตรของเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งดีงามทั้งนั้นเพราะมันไม่มีชัยฏอนเข้ามายุเข้ามาใกล้ตัวเขาเนื่องด้วยจากการที่เขานั้นได้อ่านดุอาบทนี้ซึ่งในอีกรีวายัตหนึ่งในอีกรีวายัตอีกตัวบทหนึ่งรีวายัตนี้ได้บอกไว้ว่าชัยฏอนห่างไกลเนี่ยห่างไกลเขาอย่างไรในอีกรีวายัตหนึ่งบอกว่าหลังจากที่ชายคนนี้เนี่ยได้อ่านดุอาบทนี้แล้วบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิชัยฏอนตัวหนึ่งชัยฏอนก็จะออกห่างจากเขาแน่นอนโดยที่ชัยฏอนเขาชัยฏอนเนี่ยจะคุยกันโดยจะกล่าวกับอีกต้นหนึ่งว่าไกฟะละกะบิรอญูลินกอดฮูดียะวะกูฟียะวะวุกียะท่านจะไปยุ่งกับชายคนนี้ได้อย่างไรในเมื่อเขาเนี่ยอ่านดุอาบทนี้และเขานั้นได้รับทางนำเขานั้นได้รับความเพียงพอเขานั้นได้รับการปกป้องรักษาแล้วท่านจะไปยุ่งกับเขาได้อย่างไรชัยฏอนได้กล่าวกับในหมู่ชัยฏอนด้วยกันเองว่าเนี่ยคนนี้เนี่ยเรายุ่งไม่ได้แล้วคนนี้เราจะไปยุ่งกับเขาไม่ได้แล้วเพราะเขาได้รับฮิดายัตจากอัลลอฮ์เขานั้นได้รับการวิกอยัตการรักษาปกป้องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราไปยุ่งกับชายคนนี้ไม่ได้แล้วนี่เป็นสิ่งที่คนคนหนึ่งจะได้รับหลังจากที่เขานั้นอ่านดุอาก่อนออกจากบ้านดุอาสั้นๆบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นี่เป็นดุอาบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้คนคนหนึ่งนั้นได้กระทำซึ่งเมื่อเรากล่าวเมื่อเราบอกเกี่ยวกับดุอาก่อนออกจากบ้านยังมีอีกหนึ่งตัวบทซึ่งเป็นตัวบทที่จะยาวขึ้นมาเล็กน้อยและในตัวบทอาจจะมีคำศัพท์ที่เป็นตัวบทที่ต้องมีการฝึกฝนต้องมีการอ่านอยู่บ่อยๆซึ่งดุอาบทนั้นเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเกี่ยวกับดุอาก่อนที่จะออกจากบ้านไว้ว่าหะดีษนี้รายงานโดยอุมมุสะลามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมุสะลามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเธอได้บอกไว้ว่าได้เล่าให้พวกเราฟังว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกานะอิซาคอรอจามินบัยติฮิ
เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการจะออกจากบ้านหะดีษนี้บอกเกี่ยวกับหะดีษที่บ่งบอกการกระทำฟิอลีหะดีษก่อนหน้าเป็นหะดีษที่บอกเป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นกออูลีแต่หะดีษบทนี้อุมมุซะลามะห์รายงานได้เล่าให้พวกเราฟังว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติท่านได้เล่าว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการจะออกจากบ้านของท่านก็ละท่านจะกล่าวว่าบิสมิลลาฮิตะวัคกัลตุอะลัลลอฮิอัลลอฮุมมะอินนานะอูซุบิกะมินอันนะซิลละมินอันนะซิลละเอานะดิลละเอานะลิมะเอานุซลามะเอานะจะฮะละเอายุจะฮะละอะลัยนาตัวบทจะยาวขึ้นมาเล็กน้อยถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวดุอาบทนี้เป็นดุอาที่ขอความคุ้มครองออกจากให้พ้นจากสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆมากมายที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอให้รอดพ้นจากในดุอาบทนี้เนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เริ่มด้วยกับบิสมิลลาฮิด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์แต่ว่ากัลตูฉันขอมอบหมายอัลลอฮิฉันขอมอบหมายการงานต่างๆทั้งหมดของฉันยะมีอูอูมูรีทุกการงานของฉันที่ฉันจะทำในวันนี้เนี่ยฉันมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวหลังจากนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวดุอาต่อไปขออัลลอฮ์ตะอาลาคุ้มครองจากสิ่งต่างๆโดยท่านกล่าวว่าอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อินนานะอูซุบิกะแท้จริงเรานั้นขอความคุ้มครองนะอูซุบิกะขอความคุ้มครองด้วยกับพระองค์ให้พ้นจากมินอันนาซิลละอย่างที่หนึ่งให้เรานั้นรอดพ้นจากการกระทำความผิดการพลาดพังไปทำความผิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจมินอันนาซิลละให้เรานั้นรอดพ้นจากการกระทำจากการพลาดพังไปทำความผิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเอานาดิลละและให้เรานั้นรอดพ้นจากการหลงผิดบอลาละให้รอดพ้นจากการหลงผิดต่างๆสิ่งที่เป็นบอลาบอลาละทั้งหมดให้เรานั้นรอดพ้นจากมันสิ่งที่สองเอานัลิมาให้เรานั้นรอดพ้นจากการอาธรรมต่อคนอื่นให้เรานั้นไม่ไปสร้างความเดือดร้อนหรือทำผิดหรือซอลิมคนหนึ่งคนใดให้เรารอดพ้นเอานุดละมะและให้เรานั้นรอดพ้นจากการที่คนคนหนึ่งจะมาอธรรมต่อตัวเราให้รอดพ้นก่อนหน้านี้คือรอดพ้นให้เรานั้นเนี่ยไม่ไปอธรรมต่อคนอื่นถัดมาเอานุดละมะและให้เรานั้นไม่ได้รับการอธรรมจากคนอื่นให้รอดพ้นเอานุสละมาไม่ถูกอาธรรมให้เรานั้นเนี่ยไม่ถูกกระทําไม่ถูกอาธรรมเอานัจฮะละเอานัจฮะละหรือและให้เรานั้นเนี่ยรอดพ้นจากการกระทําที่มันเป็นบ่งบอกถึงความโง่เขลาอะไรบ้างเมื่อเราออกจากบ้านแน่นอนเราจะพบกับบุคคลมากมายเพื่อนของเราคนในสังคมคนในบริษัทคนในคนต่างๆมากมายเราจะต้องใช้ชีวิตกับพวกเขาดังนั้นเนี่ยเอานะจิฮะละให้เรานั้นรอดพ้นจากการกระทำที่ว่ามันบ่งบอกถึงความโง่เขลาเช่นทำร้ายคนอื่นนำเรื่องคนอื่นไปนินทาหรือสิ่งต่างๆที่เป็นความผิดที่เรานั้นจะไปทำร้ายคนอื่นต่างๆเหล่านี้ให้เรานั้นรอดพ้นคือไม่ให้เรานั้นไปกระทำกับคนอื่นหรือในอีกมุมนึงคือให้เรานั้นเนี่ยไม่กระทำก
การกระทำที่เป็นการกระทำของบุคคลที่โง่เขลาเช่นไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ศาสนาใช้ไม่รักษาสิทธิของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักษาสิทธิของมนุษย์ด้วยกันเองสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นการกระทำของคนโง่เขลาคนที่เขานั้นไม่มีความรู้ให้เรานั้นรอดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เรานั้นไม่กระทำมันเอายุจะฮะละอะไรนะและให้เรานั้นรอดพ้นจากการกระทำของคนอื่นการกระทำที่บ่งบอกถึงความโง่เขลาเนี่ยให้คนอื่นนั้นไม่กระทำกับเราด้วยหมายถึงไม่ให้คนอื่นนั้นเนี่ยมาทำร้ายเราไม่ให้คนอื่นนั้นเนี่ยมานินทาเราใส่ร้ายเราให้เรารอดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นนี่เป็นดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เมื่อจะออกต้องการจะออกจากบ้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวดุอาบทนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าในดุอาบทแรกบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์เป็นดุอาที่บอกอย่างครอบคลุมโดยที่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการจะขอความคุ้มครองบอกแบบกว้างๆบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์และในส่วนของดุอาที่2เมื่อคนหนึ่งต้องการจะออกจากบ้านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเอาไว้ได้ทรงกล่าวเอาไว้ก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านบิสมิลลาฮิตะวักกัลตุอะลัลลอฮิอัลลอฮุมมะอินนานะอูซุบิกะมินอันนะซิลให้รอดพ้นจากความพลาดพังความผิดเอานะดิลละให้รอดพ้นจากการดอลาละการหลงทางเอานะซลิมะให้รอดพ้นให้เรานั้นไม่ไปกระทำต่อคนอื่นเอานุซละมะและให้เรานั้นเนี่ยให้คนอื่นไม่มาอธรรมต่อเราเอานะจฮะละและให้เรานั้นไม่แสดงความโง่เขลาการกระทำที่โง่เขลาต่อคนอื่นเอายุจฮะละอะไรนะและให้เรานั้นรอดพ้นจากการกระทำที่มันบ่งบอกถึงความโง่เขลาของคนอื่นที่จะมากระทำกับเราซึ่งในดุอาที่2เป็นดุอาที่ลงรายละเอียดซึ่งทั้ง2ดุอาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมให้เรานั้นกล่าวก่อนที่จะออกจากบ้านซึ่งอินชาอัลลอฮ์เราจะมาบอกกันท่านพี่น้องมานำเรียนกันท่านพี่น้องในโอกาสต่อไปถึงดุอาต่างๆในชีวิตประจำวันที่มุมินคนหนึ่งสมควรที่จะปฏิบัติสุดท้ายนี้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานั้นได้รับความรู้ที่มีบารอกัตความรู้ที่มีสิริมงคลและนำสู่การปฏิบัติและเผยแพร่วะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม